ราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องยั่งยืนความหมายก็คือว่ามันต้องพัฒนาไม่หยุดนะมันไม่มีจุดสุดท้ายนะมันเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนะครับสิ่งที่เราต้องการคือการศึกษาคุณภาพสูงการศึกษาคุณภาพสูงเนี่ยแปลว่าเพื่อคนไทยคุณภาพสูงพลเมืองไทยคุณภาพสูงนะฮะซึ่งมันบอกเราว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยไม่ deliver เป้าหมายนี้เราต้องช่วยกันทำให้ deliver ให้ได้นี่คือหัวใจนี่คือความท้าทายนะครับองค์การอนามัยโลกเสนอใน World Development Report WDR 2018เล่มบนนะครับออกมา6ปีแล้วบอกว่าการศึกษาของประเทศเกินครึ่งหนึ่งในโลกไม่ส่งมอบผลงานตามที่สัญญาไว้อันนี้รวมประเทศไทยนะครับแล้วเขาอธิบายว่าทำไมนะผมอยากเชิญชวนให้ไปดาวน์โหลดและอ่านนะอ่านง่ายนะครับถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษเพราะวิธีเขียนเขาดีมากนะครับถ้าจะให้ได้ตามผลงานตามที่เราต้องการต้องเป็นระบบการศึกษาเพื่อเด็กอันนี้ไม่ต้องเน้นแล้วนะตะกี้ก็เน้นกันว่าเราเน้นกันมาทั้งวันนะครับไม่ทิ้งใครไว้ทั้งข้างหลังพัฒนาครบด้านพัฒนาครบด้านเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่แค่เรียนหนังสือเท่านั้นนะครับต้องพัฒนาด้านในของจิตใจด้วยที่เรียกว่า VASK นะครับ values แปลว่าค่านิยมก็คือเรื่องคุณธรรมนะ A attitudeเจตคติวิธีคิดนะครับส่วนใน S กับ K ก็คือสกิลกับ knowledge นั้นเราเน้นกันอยู่แล้วนะครับตะกี้ก็พูดชัดแล้วว่าครูเนี่ยทำหน้าที่โค้ชนะโดยเฉพาะตอนช่วงก่อนหน้านะครับที่ครูกับผู้อำนวยการขึ้นมาพูดนะชัดเจนนะครับแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ชัดเจนมากเลยนะผมไม่ต้องพูดนะครับโรงเรียนเป็นชุมชนเรียนรู้ทางโรงเรียนอธิบายนะครับไปดูงานกลับมาตั้งวง PLC กันทำงานพัฒนากลับมาเอาผลมาตั้งวง PLC กันชัดเจนนะครับมีตัวอย่างที่เรียกว่าชัดเจนกว่าที่ผมจะอธิบายได้นะโดยวิธีการเช่นนี้นะครับหมายความว่าโรงเรียนทำงานปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยด้วยตัวเองแล้วก็ร่วมมือกับคนอื่นอันนี้คือวิธีการสร้างมนุษย์ที่ภาษาวิชาการว่าเป็น agentic person หรือพูดง่ายๆคือเป็น change agent เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ผู้รอคำสั่งไม่ใช่ผู้รอให้คนอื่นมาบอกกล้าคิดกล้าลองนะผิดพลาดได้ปรับตัวได้นี่คือ agentic person โรงเรียนแบบนี้นะครับแบบที่มาพูดกันเนี่ยสร้างครูสร้างผู้อำนวยการให้เป็นเอเจนติกเพอร์ซันและจะทำให้ลูกศิษย์เป็นเอเจนติกเพอร์ซันโดยไม่รู้ตัวนี่คือความต้องการของพลเมืองไทยนะครับที่เราจะพัฒนาประเทศขึ้นไปได้อย่างจริงๆนะครับเราเห็นตัวอย่างของการที่โดยเฉพาะอาจารย์แจ็คพูดนะครับแล้วก็อาจารย์สิด้วยนะพูดถึงวิธีไปหนุนโรงเรียนไปหนุนโรงเรียนนะครับเรามีอยู่แล้วนะครับแต่เราอยากเห็นให้มันกระจายไปทั่วประเทศว่าต้นสังกัดหนุนโรงเรียนแบบ empower โรงเรียนอย่างที่พูดกันนะครับไม่ใช่สั่งการแบบ top down นะแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนกันหมดทุกโรงเรียน อย่างในอดีตนะครับ เรื่อง all for education เนี่ยในที่เอามา5ห้องเมื่อเช้านี้ก็ชัดเจนนะครับผมจะเลยไปนะครับหนังสือโรงเรียนเป็นชุมชนเรียนรู้เล่มข้างล่างนี่ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเอาชื่อไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับจะบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการได้เนี่ยโรงเรียนต้องเป็นชุมชนเรียนรู้การศึกษาต้องเป็นระบบที่เรียนรู้หมายความว่าทุกองคาพยพทุกระดับของระบบการศึกษาไทย
ต้องเป็นระบบที่มีการเรียนรู้และปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือหัวใจนะครับนะทุกส่วนของระบบมีการเรียนรู้ซึ่งก็มีการพูดกันอยู่ในวันนี้นะครับการเรียนรู้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนท่านสังเกตนะครับความยั่งยืนไม่ใช่สภาพที่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่เป็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงนะอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยทั้งหมดนั้นเนี่ยนี่มันรู้สึกมันในตัวเป้าหมายที่เราพูดกันเนี่ยนะครับมีตัวอย่างอยู่แล้วในวันนี้นอกจากวันนี้ก็มีอีกเยอะมากในประเทศไทยนะครับผมเอาตัวอย่างมาให้ดู2อันนะครับคือครูกัลยา8นัดที่บ้านกอบด้งที่ฝางนะกับอีกท่านหนึ่งคือครูมาลีบุญเทพนะที่บ้านเวียงหวายบังเอิญฝางเหมือนกันนะ2คนนี้เป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งแปลว่าเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลมากนะแล้วก็กันดาลนะแล้วก็อยู่มานานนะแล้วก็ช่วยเหลือนอกจากเด็กแล้วก็ยังช่วยเหลือชุมชนด้วยนะต้องไปดูวิดีโอที่ผมให้ลิงก์ไว้เนี่ยฮะและจะน้ำตาไหลจะเห็นว่าคนแบบนี้ก็มีด้วยครูแบบนี้ก็มีด้วยนะไม่น่าเชื่อนะแล้วก็ทำความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อนะครับต้องไปดูเองนะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยเป้าหมายที่ว่าเนี่ยนะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องการเห็นเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนทัศน์การพัฒนาระบบซึ่งตะกี้สองท่านเนี่ยมาพูดแล้วนะมีการย้ำว่าเป็นเรื่องล่างขึ้นบนนะผมปรับนิดหนึ่งว่าต้องผสานกันทั้งบนลงล่างและล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนต้องเยอะหน่อยอาจจะ80 20อาจจะ70 30อาจจะ60 40อันนี้เป็นตัวเลขสมมุติแต่ให้เห็นว่าจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนได้นั้นการพัฒนานะด้วยกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวนะ learning and development ต้องเกิดทั้งบนลงล่างและล่างขึ้นบนแต่ล่างขึ้นบนต้องเป็นแก่นนำตัวนำนะครับการพัฒนาจากล่างขึ้นบนเนี่ยเป็นการใช้ข้อมูลหลักฐานของจริงที่เกิดขึ้นจริงนะ real world นะที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์นะเอาความสำเร็จจากหน้างานมาตีความเนี่ยตะกี้เนี่ยนะที่4ท่านครูและผอ4ท่านมาแล้วก็ท่านบริหารการซักเนี่ยซักเก่งมากเลยนะครับจะทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าความสำเร็จจากหน้างานนั้นเนี่ยมันสอนอะไรเรามันช่วยให้เรารีเฟล็กและเกิดการข้อเรียนรู้เพื่อจะขยายนะทั้งในเรื่องขยายออกไปกับขยายลงลึกเพื่อที่จะให้มีความลึกยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้การเอาความสำเร็จจากหน้างานมาตีความนะเพื่อโยงจากประสบการณ์หรือการปฏิบัติงานสู่ทฤษฎีนะหรือสู่หลักการอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดของการที่จะทำให้เราเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนนะครับนี่คือหัวใจนะครับการพัฒนาจากล่างสู่บนนั้นเนี่ยน่าจะลองพิจารณาสำหรับท่านที่อยู่มาจากทางต้นสังกัดโดยเฉพาะสวทหรือกระทรวงศึกษานะครับระบบก้าวหน้าทางวิชาชีพระบบก้าวหน้าทางวิชาชีพขณะนี้เนี่ยเราใช้ปริญญาเป็นตัวตั้งนะเราใช้การฝึกอบรมเป็นตัวตั้งเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอา experiential learning เป็นตัวตั้งนะก็คือคนที่ฝีมือดีไงเห็นผลอยู่ตำตาเนี่ยมานั่งพูดอยู่เนี่ยอธิบายได้เนี่ยและตีความได้ด้วยเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะให้เขาได้ไปให้เขาไปฝึกอะไรอีกบางอย่างไปเรียนอะไรอีกบางอย่างแล้วก็จากครูขึ้นไปเป็นสน.นะจากครูขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการแทนที่จะไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกนะแล้วก็ไปสอบเป็นไปได้ไหมนี่คือเป็นวิธีการพัฒนา
เพื่อความต่อเนื่องยั่งยืนจากล่างสู่บนมองจากมุมของความก้าวหน้าทางวิชาชีพนะเป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่ไม่เน้นเฉพาะส่วนตัวผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เน้นที่ผลที่เด็กและตัวระบบภาพใหญ่นะครับนี่ก็เท่ากับว่าเป็นผลงานจาก experiential learning เราสามารถที่จะมองการพัฒนาจากล่างสู่บนเนี่ยโยงเข้าสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะนะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าที่ทำกันอยู่เนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยนะเด็กเนี่ยได้เกิดการพัฒนาสมรรถนะ อย่างแท้จริงนะครับการพัฒนานั้นเนี่ยครูนะครูและโรงเรียนพัฒนาตนเองเข้าร่วมขับเคลื่อนให้หลักสูตรเนี่ยออกมาให้ได้นะที่อดีตรองนายกคนหนึ่งพูดว่ามันต้องไม่รู้จักอ่ะหลักสูตรนี้นะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเสียผลประโยชน์ของบริษัทพิมพ์หนังสือนะเราต้องช่วยกันชี้ให้เห็นนะว่าคำพูดนั้นเป็นความจริงนะครับแต่น้ำหนักมันน้อยกว่าผลประโยชน์ที่นักเรียนและอนาคตของบ้านเมืองเป็นร้อยเท่าเราจะแลกกันไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ครูและโรงเรียนพัฒนาตนเองเนี่ยที่มานั่งเล่ากัน4คนเนี่ยนะแล้วก็มีอีกเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยสามารถที่จะบอกแก่ประชาชนไทยได้บอกแก่นักการเมืองไทยได้ว่าเราจะรักให้น้ำหนักแก่ธุรกิจหมื่นล้านกับอนาคตของประเทศไทยแลกกันได้ไหมนะครับการพัฒนาจากล่างสู่บนยังสามารถสะท้อนคิดสู่ระบบงบประมาณแบบใหม่นะที่มีผลต่อ learning outcome ของนักเรียนมากกว่าเดิมนะอันนี้ก็พูดกันจะพูดได้ยาวนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะมองตัวผลงานที่พวกเราทำในระดับโรงเรียนนะเพื่อนักเรียนเนี่ยโยงเป็นในพลังจากล่างสู่บนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะได้อย่างมากมายนะครับที่ผมเอามากราบเรียนนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างแล้วก็คงเป็นตัวอย่างไม่ดีนักหรอกเพราะผมเองก็ยังกราบเรียนแล้วว่าผมก็ไม่เข้าใจไม่ชัดเจนนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือว่าพลังล่างสู่บนและบนลงล่างเนี่ยมันต้องช่วยกันนะเพื่อทำที่จะให้เกิดไอ้ learning outcome ของเด็กเพิ่มขึ้นเนี่ยให้จงได้อย่าลืมนะ learning outcome เนี่ยต้องเป็นสมรรถนะนะต้องมีทุกด้านของสมรรถนะหรือด้านนอกและด้านในด้วยนะว่าถ้ามีเวลาเราก็พูดกันได้ยาวแต่ว่าในเวลาสั้นๆเนี่ยก็ขอย้ำนะครับว่าต้องใช้พลังของการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นวงจรนะที่เรียกว่า close experiential learning cycle แล้วก็ double loop learning นะเพื่อที่จะทำให้เกิด learning and development เนี่ยอย่างต่อเนื่องย้ำนะครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนนั้นต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยเครื่องมืออันนี้คือ Cobb's Exponential Learning Cycle นั้นมันบอกเราว่าเมื่อมนุษย์เราเข้าไปมีประสบการณ์ใดๆก็ตามนะตัวบนนะครับ concrete experience นั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะสังเกตนะและสะท้อนคิดreflective observation เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับแต่ว่าใครทำมากทำน้อยอยู่ที่ฝึกใครสังเกตเก่งไม่สังเกตไม่เก่งอยู่ที่ฝึกแล้วก็มีครูฝึกที่ดีนะครับทีนี้สะท้อนคิดไปสู่อะไรตรงนี้สำคัญนะอยู่ที่ว่าคำถามคืออะไรนะครูที่ดีครูที่เก่งจะช่วยตั้งคำถามที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยคิดได้ลึกแล้วก็ได้ไปสู่อันที่3นะครับคือ abstract conceptualization ก็คือตั้งคำถามไปสู่การคิดทฤษฎีหรือหลักการนะแล้วก็ครูต้องหาทางที่จะชักจูงลูกศิษย์ว่านะอย่างสนุกว่าเฮ้ยนี่หัวคิดเรานะ
นะเราคิดขึ้นมาเองได้นะสุดยอดเลยเราจงเชื่อตัวเองเพียงครึ่งเดียวเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพื่อเอาไปทำสเต็ปที่4ก็คือ active experimentation เอาไปลองใหม่นะว่ามันได้ผลไหมนะได้ผลดีกว่าเดิมเปล่าหรือเอาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ดูว่ามันทำให้ใช้ได้ผลในสถานการณ์อื่นได้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้หลักการอันนี้ก็น่าจะน่าเชื่อถือทำใช้ได้นะถ้าใช้ไม่ได้แล้วก็คิดใหม่นะครับอันนี้ถ้าทำกันหลายๆคนก็จะได้ไอ้ abstract conceptualization ชั้นเนี่ยหลายๆแบบนะฮะก็ถ้าก็เป็นการฝึกฟังคนอื่นด้วยอันนี้เราไม่มีเวลาที่จะพูดลงรายละเอียดมากเกินนะครับส่วนที่สำคัญนี้ก็คือว่าวงจรนี้เป็นการเชื่อมโยงปฏิบัติกับทฤษฎีการเรียนรู้นั้นปฏิบัติได้เป็นสิ่งดีแต่ยังไม่พอต้องสามารถที่จะคิดทฤษฎีเองได้นี่คือปัญญาครับการเรียนรู้ที่เกิดปัญญาอย่างแท้จริงนะต้องสามารถคิดหลักการหรือทฤษฎีได้เองนักเรียนทำอย่างนี้ได้ครูทำได้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาตรงนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นคนมีนิสัยแบบนี้ก็คือมีนิสัยที่ช่างคิดนะคิดไปสู่หลักการเป็นนะครับ Double Loop Learning เป็นสิ่งเดียวกันกับ Coase Experiential Learning Cycle แต่อธิบายคนละแบบนะก็คืออธิบายโดยใช้หลักการของฟีดแบ็กนะเป็นวงจรป้อนกลับในการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องการผลทางด้านขวามือสีเขียวนะเรามีการปฏิบัติเพื่อผลนั้นเนี่ยคือสีแดงเรามีตัวเป้าเรามีวิธีคิดมีสมมุติฐานเนี่ย อยู่ที่ตัวสีน้ำเงินนะก็สีน้ำเงินก็จะผลักดันให้เกิดสีแดงแล้วก็เกิดผลที่สีเขียวแต่ว่าที่ผลที่สีเขียวเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยตรงกับที่เราคิดไว้เดิมนะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะฟีดแบ็กกลับมา1วงจรนะครับเด้งเดียวมาที่สีแดงนะซิงเกิลลูปเลิร์นนิ่งก็จะเกิดการปรับวิธีทำงานนะปรับเทคนิคเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการเรียนรู้เชิงเทคนิคแต่ไม่พอไงมันต้องไปสองเด้งเพื่อเอาไปตรวจสอบแล้วก็ปรับวิธีคิดวิธีกำหนดการกำหนดเป้าหมายนะรวมทั้งกฎเกณฑ์กติกาที่ใช้นะอันนี้ก็จะทำให้ เกิดการคิดอย่างเงี้ยเป็นวงจรนะจากการปฏิบัติเนี่ยไปเรื่อยๆก็จะกล้าที่จะบอกตัวเองว่าที่คิดไว้เดิมเนี่ยมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไว้มันผิดไว้ต้องปรับตัวปรับใจใหม่อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า Double Loop Learning นั้นเนี่ยนะมันเป็นการชวนให้คนเนี่ยคิดตั้งคำถาม Why นะถ้า Single Loop ก็ตั้งคำถาม How นะปรับเรื่อง How วิธีการนะแต่ว่าDouble Loop นั้นเป็นการปรับที่เหตุผลนะครับเรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นเนี่ยฝรั่งทำทฤษฎีเยอะมากนะโดยเรียกว่าต่อเนื่องมาเป็นหลายสิบปีหรืออาจจะเกือบร้อยปีนะมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์นี่แหละครับนะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learningนะแล้วในที่สุดก็อธิบายเป็น experiential learning ผมอ่านแล้วพิศวงมากครับว่าฝรั่งเนี่ยเขาช่างคิดช่างทำนะครับก็เลยเขียนในเป็นตอนๆ อ่านแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆนะตอนหลังก็มีอาจารย์ประภาพัฒน์ก็เอาไปพิมพ์เป็นชุด3เล่มเนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากไอ้ QR code ที่ให้ไว้นี่นะครับก็จะเข้าใจอะไรต่ออะไรลึกๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักการนะครับสรุปสุดท้ายนะครับโรงเรียนพัฒนาตนเองนะที่ทำกันมา4ปีเนี่ย700กว่าโรงเรียนเนี่ยนักเรียน 250,000 เนี่ยนะครับ
เห็นผลยังไงก็ประจักษ์แก่ตัวท่านเองทั้งหลายที่มาร่วมกันในวันนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ขอสรุปให้เห็นว่ามันเป็นการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของพลเมืองไทยอย่างได้ผลจริงนะครับทำให้เกิด active citizen หรือ agentic citizen เนี่ยวิญญาณครูและศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูก็ได้รับการยกระดับขึ้นเราฟังครูที่มาพูดนะครับในห้องด้วยนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับครูเองก็มีความสุขมีความภูมิใจยกระดับ return on investment ของระบบการศึกษานะหมุนวงจรการเรียนรู้จากล่างสู่บนและบนลงล่างนะด้วยวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยนะครับสู่ระบบการศึกษาที่ส่งมอบผลงานตามคำมั่นสัญญาตามที่ World Bank เขาแนะนำนะครับเรากำลังเดินไปสู่เส้นทางนั้นได้แล้วก็เป็นระบบการศึกษาที่คนไทยภาคภูมิใจตรงนี้เป็นความท้าทายมากนะครับหลายท่านคงจะเห็นนะครับว่าคนไทยจำนวนหนึ่งไม่ภาคภูมิใจระบบการศึกษาไทยนะครับถ้าเขาทำได้มีเงินเขาจะไปเข้าโรงเรียนนานาชาติอันนี้ตบหน้าคนในวงการศึกษาไทยนะครับในความเห็นผมนะแล้วก็คนที่ทำอย่างนั้นก็คือพวกเรากันเองนะครับนะญาติพี่น้องผมก็ทำอย่างนั้นนะครับนะผมมาถามมาเนี่ยมาถามว่าเฮ้ยแล้วค่าเล่าเรียนเท่าไหร่บอก500,000ครับคุณอาเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะเราก็รู้สึกหน้าชานะครับแสดงว่าโรงเรียนไทยเราไม่ได้รับการความเชื่อถือนะที่เรามารวมกันวันนี้เนี่ยเพื่อกู้อันนี้และผมเชื่อว่าเรากู้ได้นะครับกลับขอบพระคุณมากครับ